คราวนี้เรียกว่างามไส้อีกแล้วหรือไม่แล้วก็ต้องถึงมือของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับเป็นการแฉพฤติกรรมของทหารคนมีสีนะครับแต่รอบนี้ไม่ใช่ตำรวจแล้วนะครับที่เรานำเสนอมาหลายข่าวติดต่อกันเป็นทหารคุณผู้ชมครับแล้วก็มีพฤติกรรมอิทธิพลนะครับไปแย่งเมียของฝรั่งคนหนึ่งเท่านั้นไม่พอยังถูกแฉว่าบุกเข้าไปในบ้านพยายามข่มขู่จะยิงให้ตายแล้วก็มีการยิงเกิดขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับงานนี้เรียกว่าทนายตั้มเนี่ยเปิดหน้ามาแล้วและที่สำคัญตำรวจเอ้ยทหารใหญ่กว่าตำรวจก็เลยไม่ดำเนินคดีเนี่ยอันนี้จริงเหรอครับนะตำรวจเขาคิดกันอย่างนี้จริงเหรอนะเพราะทนายตั้มเนี่ยตอนแรกแกโพสต์ก่อนนะแต่ตอนต่อมานี่แถลงข่าวสื่อไปกันเยอะนะครับทีมข่าวอีซี่นิวอีซี่ทุกคนก็ไปติดตามด้วยวันนี้มีข่าวโคตรพีคมิสเตอร์บรูดี้ชาวอิสราเอลพร้อมกับลูกๆนะครับเข้ามาขอความเป็นธรรมกับผมเนื่องจากภรรยาชาวไทยของเขาไปมีชู้กับทหารแล้วก็ถูกนอกกายนอกใจว่าเจ็บแล้วยังเอาชู้เนี่ยนะครับบุกมาถึงบ้านไล่ยิงเขาแล้วก็ลูกๆถึงบ้านแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายโอ้โหนะพอไปแจ้งความที่สภ.สว่างแดนดินโอ้โหนะระบุชื่อชัดเจนเลยครับก็โดนล่ามเนี่ยหลอกให้เซ็นเอกสารว่าไม่ติดใจเอาความตำรวจก็ไม่ดำเนินการอะไรอ้างว่าที่นี่ทหารใหญ่กว่าตำรวจทั้งที่รู้ว่านี่คือคดีอาญายอมความไม่ได้เดี๋ยวเราจะรู้กันครับว่าทหารจะใหญ่แค่ไหนเอาละสิคุณผู้ชมครับผมมั่นใจว่าท่านนายรู้เรื่องไม่เก็บคนแบบนี้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนนะครับคือพอวันนี้เราไปแถลงข่าวนี่นะครับรูดี้เนี่ยเขาเป็นชาวอิสราเอลอายุ53ปีนะฮะเป็นเมียเป็นคนไทยมีลูกด้วยกันตั้ง5คนนะครับตอนแรกอยู่ที่พัทยาแล้วต่อมาเมียอยากเปิดคาเฟ่อยู่ที่สกลนครรูดี้เขาก็นะเขาก็รักเมียเขาก็ไปเปิดให้นะครับแต่หลังจากนั้นก็ไปมีพฤติกรรมนะกับทหารคนหนึ่งนะไปเป็นชู้กับทหารคนหนึ่งนะครับลูกก็บอกว่าทราบเรื่องมาโดยตลอดนะพ่อก็บอกว่าให้หยุดพฤติกรรมแต่ก็ไม่หยุดนะครับเท่านั้นไม่พอตอนนี้นะครับพนักงานของร้านคาเฟ่ซึ่งเป็นลูกน้องเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยทหารคนดังกล่าวเข้ามาทำถนนจึงได้มาเจอกับภรรยาของรูดี้และมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวเกิดขึ้นซึ่งทหารคนดังกล่าวเข้ามาที่ร้านคาเฟ่ทุกวันนะครับเข้ามาทุกวันแล้วทำตัวเองเหมือนเป็นเจ้าของร้านบงการทุกอย่างซึ่งตนเนี่ยเห็นพฤติกรรมเชิงชู้สาวบ่อยมากนะครับบุกมายิงข่มขู่จะเอาให้ตายนะไปบงการร้านคาเฟ่ของฝรั่งเขาและที่สำคัญไอ้ตอนไปแจ้งความอ่ะจริงเหรอครับตำรวจบอกว่าที่นี่ทหารใหญ่กว่าตำรวจนะก็เลยไม่ดำเนินคดีโอ้โหนี่มันจะเอากันเป็นเอาตายเลยนะครับเพราะว่ายิงกันแล้วนะครับนะแล้วก็มาถึงมือทนายตั้มแล้วทหารคนนี้เป็นใครใหญ่โตมาจากไหนเป็นผู้มีอิทธิพลจริงหรือไม่นะเดี๋ยวคงได้รู้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นข่าวโด่งดังไปทั้งประเทศละว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนจะเอาอย่างไรแล้วก็จะสามารถเอาผิดทหารคนนี้เนี่ยยศอะไรตำแหน่งอะไรแล้วก่อเหตุแบบที่เขาว่านี่จริงหรือเปล่านะรอติดตามดูได้เลยครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะฮะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150บาทนะวันนึงทำไม่เกิน80ชุดวันนึงทำประมาณ60ถึง80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1ชุดมี10ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละ150บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็
พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นมั้ยมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำองสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมก็ไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรอหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150นะครับชุดละ150นี่150บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บไว้ไม่เก็บตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเสะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปล่าก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ย
ผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทำงานมาเรียนสื่อกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้อั่วเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะขออนุญาตโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทำไม่ได้หรอกอย่าเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะอย่าเลยนะอย่าเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะนะไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนม150มีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะกล้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าไปอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันนึงก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันๆชุดอ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคนะเจอกันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ